แค่ทำตามวิธีนี้รับรองว่าฟันจะขาวขึ้นภายใน1สัปดาห์บทความนี้สำหรับคนที่ต้องการให้ฟันกลับมาขาวขึ้นอีกครั้งโดยเป็นวิธีที่หลายคนทำแล้วประสบความสำเร็จนั่นก็คือถ่านคาร์บอนนั่นเองหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าถ่านคาร์บอนสีดำนี้นอกจากมันจะช่วยทำให้ฟันของเราขาวได้แล้วมันยังสามารถใช้ในการดูดซับรังสีที่ฉายมายังตัวเราได้อีกด้วยโดยขั้นตอนวิธีทำให้ฟันของคุณขาวก็คือนำถ่านคาร์บอนมาบดให้ละเอียดแล้วนำไปผสมกับน้ำในอัตราส่วนเท่าๆกันเพื่อจะทำให้มันเหลวพอในการที่จะนำไปใช้แปรงฟันของคุณเป็นเวลาประมาณ 3-4 นาทีได้เสร็จแล้วล้างปากให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้มันจะทำให้คุณเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยหลังจากที่มันไปขจัดแทนนินที่เป็นสารที่พบได้ในวายและกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่เป็นประจำโดยมันจะทำให้ฟันของคุณขาวขึ้นภายใน1สัปดาห์แน่นอนเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://www.rak-sukapap.com/2017/06/1-ล่างอ้างอิง healthyfoodstar.com แปลข้อมูลโดย www.rak-sukapap.com ขอบคุณที่มาของภาพhttps://pixabay.com/https://todaway.me/th/article ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/3akizb